รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เม็ดเงินในการลงทุนถึง 224,544 ล้านบาทภายใต้สัญญาร่วมทุน50ปีโดยทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC มีการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงถึง 650,000 ล้านบาทซึ่งมีรายได้จากค่าเช่าที่รายได้ค่าให้สิทธิ์ Airport Link ส่วนแบ่งรายได้ค่าโดยสารรายได้จากภาษีนอกจากนี้จะมีการจ้างงานในช่วงก่อสร้างมากถึง 16,000 อัตราการจ้างงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากกว่า 100,000 อัตราใน5ปีข้างหน้าที่สำคัญคือการสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยให้มีความเชี่ยวชาญในระบบขนส่งทางรางมากขึ้นโดยศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นเส้นทางแห่งโอกาสของคนไทยด้วยระยะทาง220กิโลเมตรของโครงการสร้างโอกาสสร้างงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นในประเทศไทยเหมือนกับโครงการระดับโลกในอดีตเช่นเขื่อนฮูเวอร์ในสหรัฐอเมริกาที่ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้านวิศวกรรมหรือชินคันเซ็นที่เป็นรถไฟแห่งความผูกพันและเป็นตัวแทนความรุ่งเรืองของญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันสถาบันการศึกษามีความตื่นตัวเรียนรู้จัดทำหลักสูตรและผลิตบุคลากรเข้าไปป้อนระบบรางของไทยทั้งรถไฟรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูงเทคโนโลยีระบบรางใหม่ของประเทศไทยรถไฟนี่ก็เป็นเครื่องจักรกลนะครับเอาเครื่องจักรกลก่อนในการส่งกำลังเนี่ยนะครับต้องใช้ทั้งเครื่องกลและไฟฟ้าแล้วจากนั้นการส่งสัญญาณเพราะบางครั้งคนขับนี่ไม่ใช่ขับนะครับเป็นคนคอยดูแลเปิดประตูดูเรื่องความฉุกเฉินวัสดุรถไฟทำให้มันเบาให้มันปลอดภัยทำยังไงและสุดท้ายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระบบทำให้รถไฟเนี่ยเวลานี้ต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ความถี่เท่าไหร่ระบบ AI Big Data เก็บข้อมูลการเดินทางจำเป็นต้องมีในการปรับให้บริการประชาชนได้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาในการเดินทางอย่างไรก็ตามการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรางจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศให้กับคนไทยเป็นภารกิจที่บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินพร้อมที่จะผลักดันเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงจะเสริมศักยภาพให้กับประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้